คืนกันต่อนะคะกับรายการ News Hour นะคะมาที่ประเด็นนี้กันบ้างนะคะกรณีศาลปกครองสูงสุดวันนี้เนี่ยมีคำพิพากษายกคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของทางกรมควบคุมมลพิษและกระทรวงการคลังให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่สั่งให้ชดใช้ให้เอกชน 9,000 ล้านนะคะคืออนุญาโตบอกให้เอกชดให้รัฐเนี่ยชดใช้ให้เอกชน 9,000 ล้านนะพี่โสค่ะแล้วก็ทางกรมควบคุมมลพิษกับกระทรวงการคลังเนี่ยก็ยื่นขอให้พิจารณาคดีใหม่ปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็คือยกคำขอที่จะให้พิจารณาคดีใหม่โดยบอกว่าเป็นข้อมูลเดิมที่เคยใช้ในการพิจารณามาแล้วก่อนหน้านี้ก็คือพยานหลักฐานเนี่ยที่ขอรื้อคดีเนี่ยเป็นของเก่าในสำนวนคดีเดิมนี่คำพิพากษาเป็นเช่นนี้ออกมาก็นั่นหมายความว่ารัฐก็ต้องจ่ายค่าโง่ให้เอกชน 9,000 ล้านนะพี่โซมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆมันต้องการให้มีการส่วนแบ่งถ้ามีคนได้ส่วนแบ่งสิฮะค่ะถ้ารัฐบาลชนะก็ไม่มีใครได้ส่วนแบ่งสิค่ะนะเมื่อใส่คนชนะหน้าเนี่ยก็ต้องได้ส่วนแบ่งสิมีคนส่วนแบ่งเยอะดิคิดง่ายๆไม่มีอะไรมากมายแค่นี้เองไม่ง่ายไม่มีปัญหาเหมือนอายุตาอนุญาโตหาร3นะค่ะรัฐบาลชนะไม่มีใครได้เลยไม่มีใครได้เงินเลยแต่รัฐบาลแพ้ 9,000 ล้านไปแบ่งกันสบายๆ 9,000 ล้านเลยนะสบายสบายแบ่งกันสบายสบายเลย 9,000 ล้านนี่จะไม่เจือจานได้ทั่วหน้าคิดอะไรมากมายค่ะซึ่งกรณีเช่นนี้คืออันนี้คือถือว่าสุดแล้วใช่ไหมคะพี่โสก็นี่คือศาลปกครองสูงสุดก็แล้วแต่จะไปฟ้องศาลอื่นต่อหรือเปล่าฟ้องศาลอื่นต่อสิค่ะไม่รู้อ่ะค่ะคดีอาญาป่ะไปต่อคดีอาญาอีกไหมซึ่งนี่เป็นคดีทางการปกครองนะแต่ผมไม่ได้จะต้องไปว่าคดีในศาลอาญาศาลแพ่งอะไรหรือเปล่าค่ะคณะอนุญาโตตุลาการอันนี้ย้อนให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะคณะอนุญาโตหาร3นั่นแหละใช่ก็คือคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเคยมีคำชี้ขาดให้กรมควบคุมมลพิษต้องจ่ายเงินค่าจ้างค่าเสียหายและดอกเบี้ยให้กับกิจการร่วมค้า NVPSKG กรณีสัญญาโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านนะคะเนื่องจากว่าเห็นว่าในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่มีฐานะเป็นคู่กรณีตลอดจนไม่ใช่เป็นคู่สัญญานู่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดย่อมมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณีในคดีเท่านั้นไม่ได้มีผลต่อสิทธิ์และหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะมีผลให้เป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจจะกระทบจากผลแห่งคดีดังกล่าวแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังจึงไม่มีสิทธิ์ร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้อันนี้ก็คือกระทรวงการคลังก็ตัดออกเพราะกระทรวงการคลังเขาเป็นรัฐบาลไม่ใช่เหรอใช่ไหมเขาก็ทำหน้าที่ในส่วนที่เป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังเป็นรัฐบาลไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่ใช่ของอติเอ๋มวยไหนมาหรือของแมวมูเซอร์ไหนมาเปล่าค่ะรัฐบาลไทยบอกไม่ใช่คู่กรณีก็เงินต้องจ่ายก็เงินจากกระทรวงการคลังบัตรล่ะงั้นใครจะไปจ่ายถ้าเป็นกระทรวงไม่จ่ายใครจ่ายถามสิค่ะให้โรงรับจำนำจ่ายเหรอตลกไอ้แบบนี้ไม่คู่กรณีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดอ่ะประชาชนผู้เสียภาษีทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียนี่ไปเขียนกฎหมายอะไรค่ะใช่ไหมค่ะเพราะข้างโง่ที่ควักนี่ก็คือไม่ใช่ควักมาจากกระเป๋าใครเนาะใช่เงินนี่เงินประชาชนที่จะไปจ่ายหนี้เขาเนี่ยข้าโง่สารพัดโง่นะไม่รู้ใครโง่นะก็คือเงินประชาชนที่กระทรวงการคลังต้องไปจ่ายในนามรัฐบาลแล้วบอกไม่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ไงนะนี่แหละตีความแคบกันนั่นเลยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ตกไปของกระทรวงการคลังก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขอยื่นงั้นบอกรัฐบาลไม่มีเงินรัฐบาลต้องเงินจากกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังบอกไม่เกี่ยวก็ไปฟ้องร้องศาลโลกไปศาลโลกศาลภูมิไปค่ะแต่ว่าในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอันนี้ก็ศาลเขาว่าอย่างนี้นะคะก็มีช่วงหนึ่งศาลบอกว่า
พยานหลักฐานของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นพยานหลักฐานที่ล้วนมีอยู่ก่อนแล้วในการในระหว่างพิจารณาคดีครั้งก่อนและกรมควบคุมมลพิษก็ได้รู้ถึงพยานหลักฐานดังกล่าวมาก่อนแล้วทั้งสิ้นและไม่ใช่กรณีที่คู่กรณีไม่อาจจะทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาเนี่ยจึงไม่ใช่ความผิดของผู้นั้นตามมาตรา75วรรค2กรณีจึงมิใช่พยานหลักฐานอันใหม่ที่อาจจะทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังแล้วเป็นยุตินั้นเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญค่ะตกลงใครเป็นผู้เสียหายเนี่ยฮะไอโครงการสับลังเคเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วที่ดินของทะเลมาถมที่มาขายรัฐบาลเนี่ยมีทุจริตเต็มไปหมดเนี่ยถามว่าใครเป็นผู้เสียหายถ้าไม่ใช่ประชาชนนะโครงการสับลังเคก็ใช้ไม่ได้ทิ้งเปล่าถ้าทำไงมีใครเยียวยาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าล่ะนี่นะทั้งหมดเนี่ยตีมาเป็นมูลค่าก็ 9,000 กว่าล้านจริงๆก็มีรวมดอกเบี้ยมีค่าอันเดียนะฮะรวมดอกเบี้ยนะมีชำระเงินค่าจ้างค่าเสียหายรวมดอกเบี้ยตามข้อร้องเนี่ยเป็นเงิน4,900 กว่าล้านบาทอันนี้ลงตัวเลขกลมๆนะคะแล้วอีก31ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมดอกเบี้ยอีก 7.5% ต่อปีของ 4,400 กว่าล้านและอีก26ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้เป็นไปตามสัญญาแล้วประเด็นทุจริตว่ายังไงล่ะประเด็นทุจริตว่ายังไงค่ะตรงรัฐบาลไม่มีทางต่อสู้ใช่ไหมมันออกทรงนี่เรามีกี่ข้าโง่แล้วเนี่ยพี่โสอ๋อไม่มีโง่ธรรมดาบัตรซบต่างหากนะบัตรซบด้วยดูแล้วไม่ค่อยมีความหวังเราไปต่อเรื่องอื่นเลยนะคะหัวเราะแห้งๆไม่มีชีวิตชีวาต่อไปแล้วเป็นช่างเต็มไม่ได้คนบัตรซบจริงๆประเทศนี้โง่บัตรซบต่างหากเนี่ยนะคะหลักฐานไม่ใช่หลักฐานใหม่หลักฐานเดิมแล้วผมบอกแล้วไงบอกถ้ารัฐบาลชนะไม่มีใครได้เงินค่ะแต่ถ้ารัฐบาลแพ้ต้องจ่ายเงินค่าโง่มีคนแบ่งเยอะได้แบ่งส่วนแยงเบอร์ไงแล้วมันอิ่มหมีพีมันไงเปรมปรีสบายๆลาบลอยชัดๆเลย 9,000 ล้านจะหาเงินจากไหนตอนนี้จะมาจากไหน 9,000 ล้านหาจากไหนง่ายๆโครงการก็ไม่มีก่อสร้างอะไรก็ไม่มีตอนนี้เศรษฐกิจอย่างเงี้ยได้มา 9,000 ล้านมันแบ่งทั่วหน้าสบายๆชิวๆเปิดแชมเปญรอแล้วป่ะเนี่ยนะปวดบายคนละ 300,000 ได้เลยตอนนี้โอ้โหนะโรโมนิคองตีมาไม่อันเลยปวดคนละ 300,000 คนละ 300,000-400,000 มาเลยนะมันพริกอะพริกได้พริกได้สบายสบายค่ะค่ะส่วนเรื่องโควิดบ้างโควิดก็ยอดก็ยังนี่แหละค่ะวันนี้รวม2ยอด ATK บวกกับยอดรายวันคือตอนเนี้ยยอด ATK จะสูงกว่ายอดรายวันแล้วนะคะพี่โสใช่ซึ่งก็เป็นเรื่องพิสดารมากนะประเทศนี้มันมีอะไรแปลกๆที่ชาวโลกก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นไม่เคยมีในอื่นค่ะยอด ATK วันนี้24,236บวกกับยอดที่รายงานวันนี้ 21,162 รายค่ะคุณยิ่งไปแจกชุดตรวจมันก็ยิ่งเยอะสิยิ่งตรวจก็ยิ่งเจอใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยยอดเสียชีวิตสูงขึ้นกว่าเมื่อวานอีกนะคะ65รายแล้วนะคะใช่นะแสดงว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโอมิครอนได้อยู่65ก่อนหน้านี้คือเราประมาณ20รายต่อวันบางทีก็ที่สูงๆก็จะประมาณ40รายนะคะตอนนี้ตัวเลขขึ้นมาแล้วกราฟกำลังขึ้นติดเชื้อ3ล้านแล้วนี่ค่ะอันดับที่33ของโลกค่ะ3ล้านคนติดเชื้อเป็นชาติสุดท้ายที่มีติดเชื้อ3ล้านคนนั่นนั้น2ล้านกว่าถัดมาคือสวิตเซอร์แลนด์2ล้าน8ตามหลังเราคือสวิตเซอร์แลนด์ใช่เรายังวันอยู่ที่30อันดับที่33 3ล้านค่ะ3ล้านเรามาได้ไกลนะไม่ธรรมดาค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยคือทางสบคนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องเทศกาลหยุดยาวนี่เดี๋ยวเดือนนี้มีนาคมแล้วพี่โสตั้งรับตัวเลขไว้เลยต่อไปเนี่ยเมษายนสบายสบายใช่ไหมคะฉากทัศน์ก็บอกว่าพีคก็จะประมาณไม่ใช่กลางเมษาด้วยนะประมาณช่วงหลังของเมษา
ช่วงหลังของเดือนเมษาก็เที่ยวสงกรานต์มาก่อนค่อยติดไงใช่ต้องสงกรานต์ผ่านสงกรานต์ไปก่อนยังอีกสักสิบวันค่ะถึงจะขึ้นเยอะแล้วตกลงคือให้เที่ยวสงกรานต์ใช่ไหมคะเขาบอกไม่มีอะไรยังไม่มีข้อห้ามอะไรไม่มีมาตรการอะไรก็หมายความว่าปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยนะคะคนไม่รู้จะล็อกชีวิตก็เที่ยวกันเองสิไม่เป็นไรนี่รัฐบาลเปิดแล้วไงฮะจะให้ปิดยังไงไหนบอกไม่ให้เปิดล็อกดาวน์นั่นนี่นู่นนะค่ะอยากเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวสิไปเที่ยวไปเที่ยวบอกรับผิดชอบสินะเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ตอนป่วยแล้วเข้าคิวด้วยนะรักษาเข้าคิวด้วยนะไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บรู้แล้วมารับเข้าคิวก่อนสปสช.อะไรที่ว่าเนี่ยใช่เข้าคิวนะไม่ใช่ว่ามาปุ๊บเข้าปั๊บบอกมาเลยไม่มีใช่เข้าคิวก่อนตามคิวก่อนแต่ชื่อโรคบอกไอ้ไม่รู้จักคิว I don't know คิวโควิดมาเรียกคิวคิวคืออะไรนะคิวมาช้าไอ้ก็เอาเข้าตายเนี่ยสบคบอกว่าลุ้น18มีนาคมจะเคาะมาตรการคุมเข้มสงกรานต์นะคะก็แต่ดูท่าแล้วอาจจะไม่ได้แบบมีมาตรการเข้มเหมือนกับก่อนหน้านี้หรอกเพราะว่าเราติดวันละ 50,000 60,000 อะไรเรายังไม่ได้เราก็ยังทำทุกสิ่งอย่างตอนนี้เหมือนเดิมไว้กับบ้านอย่างเดิมไว้กับบ้านอย่างเดิมใช่และความสุขค่ะอาจจะงดเล่นน้ําแต่ให้เดินทางกลับบ้านเหมือนปีที่แล้วไงไม่มีการเล่นน้ําแต่ให้เดินทางกลับบ้านได้ค่ะนะแค่นี้ค่ะนี่แพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์นะคะเป็นคนให้ข่าวนี้ผู้ช่วยโฆษกศูนย์สบคก็บอกว่าสงกรานต์นี้ไม่ได้มีการงดการกักกันห้ามเดินทางข้ามจังหวัดแต่ยังคงต้องอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยมาตรการหลักนู่นนี่นั่นแล้วก็เรื่องวัคซีนนะคะก็บอกว่าเร่งให้ไปฉีดวัคซีนเขาเป็นเทศกาลนับศพอีกครับเมาแล้วขับใช่คำเตือนนั่นนี่โน่นตั้งด่านตั้งความอำนวยความสะดวกเส้นทางสู่เหนืออีสานเส้นทางลัดอย่างนั้นนั่นนี่ตั้งด่านตรวจนั่นนี่แอลกอฮอล์นั่นนี่โน่นนะเสร็จแล้วก็เช็คตัวเลขคนตายค่ะอันละ200-300นะครบ8วันอันตรายเมื่อไหร่ก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นบาดเจ็บเป็นพันพิการเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะนี่นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะทางคุณอนุทินบอกว่าพรุ่งนี้เตรียมจะชงยูเซฟโควิดเอาอีกแล้วเข้าครม.อีกรอบแต่ก็ยืนยันมาว่าไม่ใช่ยกเลิกยังใช้ดูแลกลุ่มสีเหลืองสีแดงบอกว่าการปรับดูแลโควิดสีเขียวเหลืองแดงเป็นอำนาจของสาธารณสุขไม่ต้องขอครม.แต่ที่เงาที่เข้าก็คืองบประมาณเพื่อรองรับเบิกจ่ายแล้วก็ย้ำมาว่าสีเขียวรักษาที่บ้านเปิดเตียงให้คนจำเป็นต้องใช้นะก็เตียงมันเต็มแล้วใช่ก็คือต้องไปทำไปดูแลตัวเองที่บ้านตอนนี้คุณมีเงินกับมีเส้นนั้นถึงมีเตียงได้หาเตียงใช่ไหมใช่ทีนี้คืออ้าวบางคนก็บอกอยู่บ้านได้ก็อยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่บ้านไม่ได้ก็ต้องไปเข้าของโรงพยาบาลของรัฐหรืออะไรตามที่ท่านมีสิทธิ์อย่างคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยเช่าคอนโดคนเดียวนะค่ะอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่โสดไม่จะเป็นหญิงหรือชายก็ตามใช่ค่ะเขาต้องหวังพึ่งอาหารจะกลับไอแมนอ่ะสั่งแล้วก็มาแขวนหน้าห้องแล้วจริงๆพี่โสถ้าเป็นคอนโดนะถ้าเป็นคอนโดเลยนะเวลาอาหารมาส่งอ่ะเขาไม่ให้ขึ้นไปหน้าห้องนะพี่โสเขาต้องให้คนเจ้าของห้องอ่ะลงมานะอันนี้คือตอนปกตินะไม่ใช่ว่าติดโควิดนะคือก็ต้องลงมาเองแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าอ๋อขึ้นไปส่งหน้าห้องเงี้ยเขาไม่ให้ขึ้นคงข้างล่างแต่ว่าใช่ถ้าคนอยู่คนเดียวจะทำยังไงก็นั่นไงก็ถือยังไงอ่ะก็ต้องให้เพื่อนข้างห้องรู้จักกันเปล่าทะเลาะเมื่อวานนี่ไงนี่รองเท้าหน้าห้องเกะกะหน้าห้องอ่ะทะเลาะกันยังไม่เลิกเนาะนะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องโควิดสำหรับพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะตกลงแล้วยูเซฟอย่างไรก็คือก่อนหน้านี้ท่านนายกตีกลับใช่ไหมบอกให้ดูแลไปก่อนปรากฏเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณอนุทินเดี๋ยวจะเอาเข้าใหม่ละอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดก็คุณอนุทินจะพูดอย่างเงี้ยพูดเราจะแปลไปได้แบบเข้าใจยากหน่อยต้องใช้สมาธิอย่างสูงส่ง ถึงจะฟังเข้าใจได้มันถึงกับว่าอธิบายไม่ได้ว่าทำไมน้ำรั่วที่สภาไม่ใช่หน้าฝนน่ะ ใช่แล้วเวลาอธิบายข่าวอ่ะมันถึงมีความสับสนไงแล้วพอมันเกิดความสับสนเนี่ยมันก็เลยเกิดตามมาด้วยความวิพากษ์วิจารณ์กันไปใช่ไหมคะแล้วมันก็จะวกกลับมาที่ว่าจะวกถามว่าเดี๋ยวถามคนเดียวว่าทำไมสภาน้ำรั่วทั้งนี้ไม่เห็นหนักฝนอธิบายให้รู้เรื่องก่อนใช่จงการที่อภิปรายมาแต่จ้าเนี่ยน้ำรั่วนี่แปลว่าอะไรฝนก็ไม่ตกอภิปรายมาสักหนึ่งหน้าใช่นะคะอ่ะ
็โควิดสั้นๆประมาณนี้นะคะทีนี้ก็มีเรื่องนี้นิดนึงอ่ะเรื่องของผู้ว่ากทมค่ะพี่โสคือเห็นเขาไปเจอนายกใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้นายกลุงตู่คุยเรื่องอะไรแล้วมีกระแสข่าวว่าพรุ่งนี้เขาจะเคาะวันเลือกตั้งกทมกับที่ไหนนะพี่โสพัทยาหรือไงพัทยาใช่ไหมคะใช่เป็นว่ากทมมีรายงานข่าวเขาบอกจะเคาะวันกันละพรุ่งนี้แล้วก็วันนี้มีความเคลื่อนไหวอีกอันนึงก็คือทางคุณสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่ากทมลาออกมาแข่งกับผู้ว่าใช่ใช่คือโพสต์ขอลาออกจากรองผู้ว่าเพื่อไปลงชิงผู้ว่านะคะแล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีภาพว่าทางผู้ว่ากทมคุณอัศวินไปเจอนายกไปเจอนายกลุงตู่อ่ะก็เดี๋ยวลองไปฟังนายกลุงตู่กันดูนะคะว่าเอ๊ะไปเรียกคุณอัศวินคุยนี่คือตกลงคุยกันเรื่องอะไรยังไงพร้อมยังเกี่ยวกับเฮ้ยวินพร้อมยังพร้อมยังวะพร้อมยังอยู่มาหลายปีแล้วนะฮะพร้อมยังวะเนี่ยใครเลือกไม่ใช่คุณลุงเขาตั้งเองคุณลุงเป็นคนเลือกเองตั้งเองไงคุณลุงเป็นคนเลือกเพื่อนกันตั้งเองหลายปีขนาดนั้นนะใช่หลายปีแล้วเนี่ยนะก็คุณชายสุขุมพันธ์ยังไม่ทันหยุดครบเทอมเลยไงปลดออกไงแล้วนี่ก็เป็นแทนไงนะก็ปีแล้วหลายปีชาวกทมก็น่าจะอยากจะเลือกผู้ว่าด้วยตัวเองแล้วนะ6ปีแล้วมั้งค่ะนะคือถ้านับปีกันน่ะอาจจะน้อยกว่าตำแหน่งนายกแต่ลุงวินเขายังไหวอยู่อ่ะอยู่ตำแหน่งเดียวนะลุงวินยังไหวอยู่ไหวใช่มั้ยตามโพลนี่มาอันดับ3เนี่ยอันดับ2ไม่มีใครเลือกใช่อันดับ2ไม่มีอันดับ3คุณอัศวินอันดับ4เมื่อวานเป็นคุณวิโรจน์อันดับ5เป็นพี่เอใช่ เดี๋ยวลองไปฟังดูว่านักข่าวเราถามคุยกันเรื่องอะไรกับทางผู้ว่าอัศวินลองไปฟังท่านนายกลุงตู่ดูค่ะประชุมนะเตรียมการจัดงานผมเรียกมาถามเรื่องโควิดว่าจะทำยังไงในเรื่องที่มีคนร้องเรียนโน่นนี่เข้าไม่ถึงต่างๆท่านก็รับไปจะไปดูแลรายละเอียดให้เพิ่มมากขึ้นนะมันมีปัญหาหมดอะคือบางทีมาตรการที่ออกไปแล้วบางทีก็ไม่ได้ฟังว่าจะต้องทำอะไรยังไงบางทีก็ทุกคนก็อ่านจากโซเชียลไงมันก็เลยไม่เข้าใจกันเพราะนั้นก็ฝากน้องๆช่วยกันชี้แจงด้วยแล้วกันมาตรการเจอแล้วเจ็บแล้วจบใช่ไหมเจอแจกจบบางทีก็ไม่เข้าใจอะไรคือเจอแจกจบใช่ไหมก็อธิบายหมดแล้วอ่ะไม่ต้องไปซักต่อแล้วมันคืออะไรผมก็ฟังกับผู้หลายเที่ยวแล้วแหละนะถ้าตรงกันมันก็ไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องไปลำบากแล้วยากเห็นนะมันเดือดร้อนมากก็แจ้งมานะมีอะไรคุยเรื่องอะไรคุยเมื่อไหร่คุยทำไมแล้วคุยเขาเรื่องอะไรทำไมมันไม่เรื่องครม.ไม่ใช่หรอเขาไปเรื่องเขาหาเรื่องกันอยู่ยังไม่เกี่ยวข้องอ่ะอย่ามาปนกันจะเอาทุกอย่างมาปนกันจะมันเละไปหมดครับคำถามหลังก็ถามถึงเรื่องมีเรื่องคุยเรื่องรถไฟสีเขียวเปล่า นายกก็เลยเบี่ยงนิดหน่อยคุยไหมคุยเรื่องอะไรเป็นเรื่องครม.อย่าเอาทุกอย่างมาเกี่ยวกันเออมันต้องเกี่ยวดิเพราะคุณมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเปล่าล่ะเห็นไหมเพราะเป็นหัวหน้ารัฐบาลนี่เป็นคนตัดสินใจก็มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็เป็นโครงการของกทม.ไงมันเป็นเรื่องของกทม.ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ว่าอ่ะทางพรรคร่วมรัฐบาลของท่านเขาท้วงติงอ่ะมีปัญหากันอ่ะ อะไรไม่รู้มีปัญหากันแน่นอนมีปัญหากันแล้วยังตอนนี้คาใจอยู่ยังแก้ไขไม่ได้เพราะมีปัญหากันอยู่มันต้องมีฝ่ายหนึ่งผิดฝ่ายหนึ่งถูกแล้วใครฝ่ายผิดใครฝ่ายถูกค่ะบอกได้ไหมล่ะค่ะจะบอกผมถูกตลอดการเนี่ยผมถูกตลอดชีวิตนี่ไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นนี่เพราะว่าถ้างั้นคุณนั่งอยู่บนความกังวลว่าคุณจะอยู่รอดหรือไม่รอดนะเพราะสะสมปัญหาไปเยอะเหลือเกินใช่ไหมค่ะนี่นะแล้วก็มีคำถามหนึ่งผู้สื่อข่าวถามตบท้ายบอกกรณีไปทานอาหารกลางวันกับพลเอกประวิตรบอกทำอร่อยหรือเปล่าโอ้ดูถามนะพี่โสคำถามนี่สุดยอดจริง ก็เลยโดนนะโดนเดี๋ยวดูท่าทีของนายกนายกไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวเดินออกจากโพเดียมทันทีสะบัดใส่โพเดียมแล้วหันมากล่าวกับผู้สื่อข่าวบอกว่าไร้สาระโอ้โหผมเดาว่าเนื้อว่าจะไร้ค่า จริง
นะค่ะซึ่งเขามองประเด็นได้ชัดเจนมากเลยนะว่าไร้สาระไร้สาระใช่ไหมเรื่องกินกุ้งตอนแรกผมนึกว่าครั้งก่อนมันก็ไร้ค่านะวันนี้ผมไม่เห็นก๊อปปี้เลยนะผมเดาว่าเขาเนี่ยพูดว่าไร้ค่าต้องแนวนี้ใช่ไหมใช่แต่บุออกมาเป็นแนวว่าไร้สาระโอ้นี่มันรู้หมดที่อยากจะตีลูกกอล์ฟกี่หลุมนึงลงหลุมยังรู้ได้แล้วแม่คนนี้อะไรบอกแต่บอกกุ้งลุงปั้มไร้สาระเดี๋ยวลุงคงไม่ชอบนะเครื่องคำถามไร้สาระกุ้งไม่ไร้สาระไม่ใช่กุ้งไร้สาระใช่ไหมเขาคุยเรื่องสาระทั้งนั้นแหละแต่ว่าคำถามไร้สาระกุ้งไม่กุ้งไม่มีสารอาหารอยู่ค่ะนะค่ะนะคะที่นี่นี่ไงเจอข่าวแล้วบอกมท.1ลั่นชงครม.พรุ่งนี้เคาะไฟเขียวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาอันนี้ทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะก็เนี่ยบอกประมาณนี้นะคะบอกเสนอเรื่องให้ครม.แล้วคาดว่าน่าจะเข้าครม.พรุ่งนี้แต่ไม่ทราบว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาจะเป็นวันที่29พฤษภาคม65หรือไม่เนื่องจากว่าหลังจากขั้นตอนครม.แล้วก็กกต.มีหน้าที่ประกาศวันเลือกตั้งทำไมไม่แก้กฎหมายรัฐธรรมนูญว่านายกต้องมาจากส.ส.เขตเท่านั้นค่ะน่าจะแก้ไงผมว่าน่าจะแก้รัฐธรรมนูญไงค่ะนายกต้องมาจากการเลือกตั้งมาจากส.ส.เขตส.ส.เขตใช่ต้องลงเลือกตั้งแน่นอนซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นต้องมาจากส.ส.เขตไม่ใช่มาตีกินอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมจะได้พิสูจน์ว่าเขาเลือกคุณหรือเปล่าอันดับต้นมันอันนี้มาแบบไม่มีไพรเมอรี่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยมากินโหวชัดเจนเลยแล้วกินยาวด้วยอ่ะอุจาร์อ่ะอุจาร์อุจาร์มากค่ะช่วงสุดท้ายเราแวะไปที่ประเด็นคุณแตงโมสักนิดนึงแล้วกันนะคะคือมันเราไม่ได้ผู้ช่วยชาญเรื่องนี้นะใช่ฉะนั้นก็เราอาจจะมีรายละเอียดบ้างเล็กน้อยแต่ว่าให้ไปติดตามช่องที่เขาเสนอที่4-5ชั่วโมงนะได้เต็มที่เต็มที่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังเจออยู่เงี้ยนะค่ะทุกอย่างยังไม่ไม่มีสัมภาษณ์ปลาในน้ำแค่นั้นที่ไม่มีนั้นมีทุกประเด็นอีกนิดเดียวนะใช่อีกนิดเดียวไม่จ่อปากปลาแล้วยังมีสัมภาษณ์ปลาในน้ำแค่นั้นมีหมดแล้วฉี่กี่ครั้งบนฝั่งบนในน้ำมีหมดแล้วนะกวนไปด้วยฉี่ที่ร้านอาหารบ้านไหนไปเคาะตึกแถวเคาะฉี่ก็มีหมดแล้วนะค่ะคุณแตงโมทำมืออย่างนี้ว่าเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าก็มีหมดแล้วค่ะคาเจอสัมภาษณ์ปลาในน้ำปลาในน้ำนะเป็นพยานใช่แค่นั้นเองทุกอย่างมีหมดของเราไม่มีความสามารถที่พูดได้มากอ้าวเดี๋ยวมีเวลาไม่พอโอเคเราออกตัวไว้ก่อนว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ว่าเราตามที่คดีแล้วกันนะที่คดีก็คือว่าวันนี้ทางตำรวจนะคะก็ได้แถลงคืบหน้าคดีคุณแตงโมมีประโยคนึงที่ตำรวจโดยทางพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่1นะจริงๆท่านก็ร่วมกันแถลงหลายๆคนเลยทีเดียวพบเป็นคดีที่ประชาชนมีความสนใจในเลยมากันหลายท่านก็มีช่วงนึงก็บอกว่าคดีนี้สอบปากคำไปแล้ว65ปากพี่โสไม่รู้มีปากปลาด้วยเปล่าเยอะมากนะเพราะว่าแต่ละวันมีคลิปออกมาใหม่ๆแปลกๆนั่นเลยนะ65ปากนะโอ้โหคลิปที่สารพัดจะคลิปซึ่งหลักฐานมันขัดแย้งกับคำให้การของ5คนบนเรือหมดเลยอ่ะเนี่ยผู้ที่รอดมาค่ะถือว่าคลิปเยอะมากฉะนั้นใครจะทำสุ่ม45นะเพราะมันมียิ่งกับตาสับปะรดอีกอ่ะมันกล้องเนี่ยใช่แล้วกล้องเองฉันไม่เคยเสียเป็นกล้องกทม.กล้องรัฐบาลทำเสียแยกด้วยใช่แล้วชัดด้วยใช่แล้วหนังสือโซเชียลก็แหมคึกจริงๆเออค่ะเขาบอกว่าสอบปากคำไปแล้ว65ปากทั้งพยานแวดล้อมพยานบุคคลพยานบอกเล่าแล้วก็วันนี้มีคนหนึ่งในนั้นคือพลตำรวจพันตำรวจโทสันทนะประยุรรัตน์ด้วยแล้วก็สอบปากคำเจ้าของเรือเพิ่มเติมแล้วก็คนบ้านในจ็อบแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมประเด็นสุราที่เป็นข้อสงสัยว่าดื่มสุราชนิดไหนประเภทไหนมากน้อยขนาดไหนมึนเมามากน้อยแค่ไหนจะเกี่ยวข้องกับพฤติการพฤติกรรมคนบนเรือทั้งหมดส่วนการทิ้งขวดไวน์แก้วไวน์อันนี้ก็เป็นประเด็นที่สงสัยว่าทำไมต้องทิ้งตกลงไม่รู้เจอป่ะนะพี่โสขวดไวน์เจอในถุงดำไม่รู้ถุงดำมีอะไรแล้วถุงดำหมายถึงเจอที่บนบกเลยในน้ำในน้ำสิโอ้โหเขาจะเทถุงดำไงรวมๆแก้วไวน์ที่หายไปเจอยังไม่รู้โอ้โหนี่ไงก็เลยสงสัยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งก็บอกว่าทุกประเด็นไม่ทิ้งอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานพยานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยทางตำรวจมีการพูดบอกว่าคือเขาต้องเรียกปากสอบปากคำคนนู้นคนนี้ใช่ไหมพี่โสคดีนี้นะค่ะ
ถ้าตำรวจสามารถคลี่คลายคดีได้นะจนหายสิ้นสงสัยนะตัวผู้ร้ายหรือคนที่รับผิดชอบเนี่ยติดคุกติดตารางนะผมคิดว่าจะหาตำรวจที่ไหนเก่งกว่าตำรวจไทยไม่มีแล้วเยี่ยมเลยนะใช่นะคดีนี้นะคดีนี้นะเพราะตำรวจไทยปกติเก่งอยู่แล้วนะนะเก่งแล้วขนาดขอบรองเท้ายังจับได้เลยนะค่ะจริงผมไม่ประชดนะเก่งจริงแต่ว่าคดีนี้มันมีอะไรลึกลับดำมืดซ่อนเงื่อนอยู่เยอะใช่ใช่ฉะนั้นถ้าหากคลี่คลายคดีนี้นะโดยที่ไม่เน่าเหมือนคดีบอสนะตำรวจไทยจะเก่งมากยกนิ้วให้เลยนะใช่ค่ะวันนี้ทางช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวพลตำรวจตรีอุดรท่านบอกว่าคือมีคนโกหกบอกพบคนพูดไม่ตรงโกหกไม่เนียนลองไปฟังเสียงช่วงนี้กันค่ะที่เราพยายามอยู่ก็ได้แต่ว่าจะไปไม่ถึงยกตัวอย่างนะก็มีความพยายามอยู่ว่าใครจะเป็นผู้ที่สามหรือข้อหาที่เพียงพอนั้นพอแล้วหรือยังที่ประมาทไปแล้วบุคคลที่สามที่จะถูกอาจจะถูกกล่าวหาตามมาตรากระทำโดยประมาทเนี่ยน่าจะมีไหมครับตอนนี้ฮะ50-50ข้อพยานหลักฐานผมบอกเลยว่ายังเก็บรวบรวมแบบเชียร์นะครับแต่ว่ายังไม่กล้าฟันธงว่าจะเพียงพอหรือไม่เพราะผมบอกนะทุกคนมีทนายมีคนให้ข้อมูลในทางเบื้องหลังแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลเนี่ยมันจะทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราตั้งข้อหาไปแล้วเนี่ยเขาจะหลุดหรือไม่และเขาจะฟ้องกลับเราหรือไม่คนนั้นเคยนั่งเรือสปีดโบ๊ทไหมคนที่ถูกคนที่สามเนี่ยเคยนั่งเรือสปีดโบ๊ทไหมหรือวันนั้นนั่งครั้งแรกผมไม่รู้ว่าใครนั่งเรือสปีดโบ๊ทบ้างนะ5คนนี้นะครับจริงๆไม่รู้จริงถ้ารู้จะตอบแต่การที่เขารู้อยู่แล้วว่าบริเวณท้ายเรือน่ะค่อนข้างอันตรายเนี่ยจากด้วยเหตุผลอะไรก็แต่เขานั่งเรืออันตรายมันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินร่างกายและสุขอนามัยเข้าข้อกฎหมายในเรื่องของการกระทำโดยประมาทไหมก็เรียนสื่อตั้งแต่ต้นเลยว่าข้อในฐานตั้งต้นว่าถ้ามีการดื่มสุราเป็นเหตุให้เกิดเมาเลยสติมันจะไม่มีตรงนั้นแน่นอนฉะนั้นการกระทำที่เอื้อเลือต่อจากการดื่มสุราและเมาเนี่ยมันจะเป็นตัววัดได้ว่าความระวังนั่นคือความประมาทประมาทโดยใช้สุราเป็นเพื่อนที่ทำให้ตัวเองนั้นหลุดประเด็นจากการจับสติธรรมญาไปเรื่อยๆฉะนั้นทุกประเด็นที่พูดเนี่ยมาสอดคล้องสอดรับกันทั้งหมดเลยว่าอะไรเป็นตัวเหตุให้ขาดสติและเกิดความประมาทนั้นสุราผมว่าหลักก่อนแรกคือทุกคนมีสิทธิ์ให้การอย่างไรก็ได้นะครับประเด็นหลักคือเขาจะให้การอย่างไรก็ได้แต่เมื่อในการเลื่อนศาลเนี่ยนะครับไม่ว่าผู้ต้องหาหรือพยานทุกคนจะต้องพูดตามที่เดิมให้การฉะนั้นสิ่งที่ให้การแล้วผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้อ่านคำให้การตัวต่อตัวกันต่อกันฉะนั้นเมื่อทุกคนได้ไปดีเฟนต์กันจุดนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่โกหกเรามีหน้าที่ทำตามสำนวนที่เขาให้การผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งคำให้การของบุคคลเนี่ยเวลาไหนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขาบอกว่าเขาไปถ่ายรูปตรงนั้นเวลานั้นมันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างอื่นคงไม่เอามาพูดในที่นี้นะครับแต่คดีเนี่ยสุดท้ายแล้วสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมได้ผมเชื่อมั่นในพยานทางวิทยาศาสตร์ครับคืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบสวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับพยานเท่านั้นเองนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นกิจกรรมของทีมสืบสวนนะครับเพื่อเอามาเชื่อมโยงกับพยานหลายส่วนอื่นค่ะทำเรื่องเหนื่อยนะ นะนี่ผู้สื่อข่าวแบบเค้นมากเลยนะอินมากผู้สื่อข่าวอินมากคือต้องตัดเพราะว่าเขาต้องเอาไปรายงานเพราะต้องออกหลายชั่วโมงนี่ก็จะเป็นตำรวจอยู่เลยนะคือข่าวเรื่องนี้คุณนงรีเปิดไปที่ไหนแล้วต้องเจอตรงนั้นเจอใช่ไหมบางทีช่องนี้เอ้ายังอยู่อีกเหรอเนี่ย4 ชั่วโมงแล้วนะยังอยู่อีกเหรอโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้โหจุดยอดจริงๆเขานะมึงกับช่องลุงพลนี่สู้ไม่ได้สู้ช่องแตงโมไม่ได้เขารีรันหรือเปล่าพี่โสเขารีรันหรือเปล่าไม่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยช่องลุงพลสู้ช่องแตงโมไม่ได้โอ้โหใกล้แล้วนะอีกนิดเดียวใกล้แล้วนะเหมือนกรณีแค่คดีนั้นเลยอ่ะลุงพลแต่ลุงพลยังไม่คลี่คลายนะยังไม่จบนะยังคาอยู่ยังเงียบไปแล้วด้วยดูคดีนี้มาแซงแล้วด้วยไม่ใครสนใจคดีลุงพลต่อไปแล้วใช่เนี่ยตอนนี้มีแบบคนนั้นคนนี้แสดงความเห็นอะไรกันใหญ่เลยนะทนายนั้นทนายนี้ทนายนู้น
ถ้าคุณดวงวดีผู้นี้ที่หิ้วพวงมาลัยไปที่ท่าน้ำนะค่ะแล้วมีผู้สื่อข่าวเห็นต้องถามคุณดวงวดีเหมือนกันนะว่าค่ะมาทำไมเนี่ยมาอะไรคุณแตงโมคุณดวงวดีก็เป็นข่าวเหมือนกันถึงจุดนั้นแล้วใช่ไหมผู้ประกาศข่าวทีวีช่อง News One ค่ะนะมาอะไรแตงโมอย่างนี้นะค่ะต้องเป็นข่าวไปละอ๋อไม่เชื่อลองทำดูสิคุณนี้เอออ้าวประมาณนี้ค่ะพี่โสเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยขาดเนี่ยคือยังไม่สัมภาษณ์ปลาในน้ำเก็บละเอียดทุกเม็ดจริงๆเล่าแล้วเล่าอีกเล่าแล้วเล่าอีกของเมื่อวานมันเล่าซ้ำวันนี้ขึ้นเรือยังไงตกเรือยังไงนั่นนี่เราจังหวะก้าวย่างเป็นยังไงมีหมดอ่ะคุณชัดมากยิ่งกับตำรวจกับตำรวจโอ้โหเองพวกนี้เองเก่งนี้เลยเก็บละเอียดทุกเม็ดนี้เลยอย่างเงี้ยนะพี่โสชี้ช่องไว้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก็อาจจะมีก็ได้สัมภาษณ์ปลาในน้ำนี่นะวันนี้หมดเวลาเอาเป็นว่าสรุปวันนี้ประเด็นก็คือที่นักข่าวพยายามถามก็คือตำรวจบอกว่าตอนนี้มี2คนเป็นผู้ต้องหาและอาจจะมี3คนประมาณนี้เขาเลยขยี้ว่าคนที่3เนี่ยใช่คนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าตำรวจกำหัวเราะหือหือคุณจะรู้ไปทำไมเขากำลังทำคดีอยู่แต่ว่าผมต้องบอกคุณด้วยเขาเชื่อทางการหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะแล้วเราดูกันแล้วกันผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคดีนี้เขาจะจัดการคลายได้ไหมใช่ว่าอะไรกันแน่มีบิ๊กนั่นรอบนโรงแรมอะไรจริงหรือเปล่านะอยากรู้มันจริงไหมตอนนี้มีแต่คนแบบรู้ลึกไปหมดเลยตอนนี้ใช่รู้หมดเลยมีวงในเนี่ยเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเรารอฟังเขาแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนิวซาวลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้อมทำอาหารอร่อยสัตว์ละไม่อร่อยจะกินทำไมวะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ